สวัสดีค่ะหลังจากที่ไม่ได้ทำคลิปนะคะมาสักพักหนึ่งนะคะวันนี้มีเวลาก็เลยได้ทำคลิปนะคะโดยคลิปวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการใช้สีคู่ตรงข้ามในการทำงานหลักของการใช้สีคู่ตรงข้ามเนี่ยก็คือจะใช้ในปริมาณ 80-20 ก็คือ2สีเนี้ยมันจะมีสีใดสีหนึ่งที่เป็นสี80และอีกสีหนึ่งเป็นสี20นะคะวันนี้จะใช้ลูกง่ายๆในการสาธิตนะคะเพราะว่าเราอยากให้เห็นถึงการใช้ปริมาณของสีที่มันต่างกันเราจะเริ่มต้นด้วยการวาดเป็นต้นแคนตัสนะคะหรือว่าต้นกระบองเพชรเอาง่ายๆนะคะลักษณะก็คือให้เราต่อแขนงแยกออกไปโดยใช้รูปทรงเดิมนะคะภาพนี้เราเลือกใช้สีน้ำเงินเป็นสัดส่วนของ80นะคะก็คือจะให้สีส่วนใหญ่ของภาพเป็นสีน้ำเงินเวลาเราวาดรูปเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สีที่มันเหมือนจริงตามธรรมชาติก็ได้นะคะถ้าเราต้องการที่จะสร้างสรรค์เนี่ยมันทำได้หมดเลยต่อมาเราจะใช้สีส้มในปริมาณ 20% ค่ะเราต้องควบคุมให้ดีอะค่ะว่า 20% เนี่ยเราจะกระจายไปตรงไหนบ้างคือมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเอา 20% ไปวางไว้แค่จุดๆเดียวเราก็กระจายได้ตอนนี้ก็คือคิดว่าได้แล้วแหละนะคะสีส้มประมาณ 20% นะคะจริงๆมันไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าต้องมากน้อยแค่ไหนเพียงแต่ว่าเราใช้การกะเอานะคะเช่นจะทำยังไงดีให้มันง่ายเข้าใจง่ายนะคะสมมติตรงนี้คือปริมาณของสีในหนึ่งภาพแต่ถ้าประมาณ20นะคะเราลอง20สำหรับเราก็น่าจะประมาณแค่นี้เทียบเคียงปริมาณของสีนะคะทีนี้ถ้าเรารู้สึกว่าภาพมันดูไม่ค่อยน่าสนใจก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะว่าสีเราสามารถที่จะลดความอ่อนความเข้มได้นะคะแล้วก็ใช้สีขาวเพิ่มเข้าไปแต่สีน้ำเงินที่มีอยู่นะคะแล้วก็ผสมเข้าไปในสีขาวเราอยากได้สีน้ำเงินที่มันอ่อนกว่านี้เราก็ใช้สีขาวช่วยมันก็ยังอยู่ในขอบเขตของสีน้ำเงินอยู่นะคะเราก็เอาตรงเนี้ยนะคะมาตกแต่งได้เพิ่มเส้นเข้าไปถ้าอยากให้มันอ่อนกว่านี้เราก็เพิ่มสีขาวเราใช้ค่าน้ำหนักสีนะคะมาช่วยได้นะคะงานก็จะดูน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะเราแค่เพิ่มความต่างของสีเองนะคะสีอ่อนสีเข้มเห็นไหมคะมันก็จะดูมีดีเทลมากขึ้นนะคะเพิ่มจุดเข้าไปนิดนึงค่ะในส่วนของดอกไม้นะคะสีอะไรที่มันอ่อนกว่าสีส้มนะคะหรือมันเข้มกว่าสีส้มก็มีอยู่2สีนะคะก็คือสีเหลืองแล้วก็สีแดงแต่ว่าเราไม่อยากให้มันดูเข้มมากเกินไปนะคะเราก็เลยเลือกใช้สีเหลืองมาทำเป็นเกสรด้านในของดอกไม้ถ้าเราใช้ไม่เยอะเราก็ผสมนิดเดียวพอค่ะผสมแค่พอใช้นะคะค่ะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลักการใช้สี 80-20 ในการทำงานนะคะ
ภาพนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราใช้สีน้ำเงินในปริมาณ80แล้วก็สีส้มในปริมาณ20นะคะสีส้มตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ภาพของเรานะคะมีจุดเด่นแล้วก็มีความสดใสน่าสนใจมากขึ้นนะคะนอกจากคู่สีส้มกับสีน้ำเงินนะคะยังมีคู่สีอีก2สีก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีม่วงกับสีเหลืองนะคะที่สามารถที่จะเอามาใช้ทำงานได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้สีมันดูฉูดฉาดมากเกินไปเนี่ยนะคะให้เราผสมสีขาวลงไปด้วยนะคะให้สีมันอ่อนลงนะคะก็จะเอามาใช้ได้ง่ายขึ้นหากใครมีคำถามนะคะหรืออยากพูดคุยอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ Oh.